คยมีเรื่องเล่านะครับว่ามีคนกำลังจะกลับบ้านแล้วอยู่ๆก็มีรถมาจอดแต่ไม่ได้ไปส่งบ้านนะครับทำไมที่นี่นักเขียนเขาถึงมาชอบเก็บตัวกันเยอะป่ะที่นี่นะตอนกลางคืนมักจะมีผีมากระซิบบอกนักเขียนมอเตอร์ไซค์โคโตระโตสมาสัมพุทธะนาคะเดี๋ยววนกลับไปที่โรงแรมหน่อยค่ะคือวิญญาณในห้องนั้นเขาวนกลับมาอยู่ในเหตุการณ์นั้นแสดงว่าต้องมีใครมาสะกดวิญญาณพวกเขาไว้ไปจะทำยังไงก็ได้คิดเอาเองให้มันไปพ้นทางกูอ่ะคุณไม่น่าสังฆาตเลย